สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยเขาจะเล่านิทานให้ฟังนะชื่อเรื่องว่าหมู3ตัวขอเสียงปรบมือให้กับนิทานเรื่องหมู3ตัวสนุกจังยังเจ้าน้องหมูแกสร้างบ้านด้วยไม้อ่ะไม่ใช่แกสร้างแกเป็นน้องเขาแกเป็นน้องเขาแกเป็นน้องหมูตัวแรกเจ้าพี่เจ้าพี่ถ้าเกิดเจ้าพี่สร้างบ้านด้วยฟางอ่ะถ้าเกิดว่าลมพัดมาบ้านก็พังแล้วฉันสร้างบ้านจากไม้ดีกว่านี่ฉันอ่ะมีบ้านไม้ด้วยนี่บ้านของฉันเป็นไม้แหละพี่ไม่ต้องกลัวนะบ้านไม้ของฉันน่ะไม่พังหรอกชดจริงชดโอ้โหโอ้บ้านพังบ้านพังช่วยด้วย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 พวกพี่มาอยู่กับฉันได้บ้านฉันแข็งแรงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังการเกียจค้าไม่ทำให้สบายจริงการเกียจค้าไม่ทำให้สบายควรขยันดีกว่าอ๋อเอาใหม่นะเมื่อกี้น้องลืมไปเลยนะครับน้องลืมไปเลยนะครับเอาล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเกียจค้านโมแต่ทำบ้านฟางมันเสร็จเร็วใช่ไหมแต่มันแข็งแรงไหมครับมันไม่แข็งแรงใช่ไหมครับทำบ้านไม้แข็งแรงไหมครับไม่แข็งแรงทำบ้านอิฐแข็งแรงไหมครับแข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจทำบ้านฟางให้ขยันทำบ้านอิฐดีไหมครับดีโอเคเพราะฉะนั้นหมู3ตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเย้นะครับเราก็มาพูดคุยกันบ้างดีกว่านะฮะมาพูดถึงอาชีพของพี่จุกบ้างดีกว่าครับว่าเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่สาวๆทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันนะครับอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับมันยากไหมหรือมันต้องทำตัวเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะก็เตรียมตัวก็ในเรื่องความพร้อมทางร่างกายอะไรเงี้ยพี่ทุกคนให้แข็งแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องดูแลผู้โดยสารแล้วบินข้ามผ่านแบบพวกเวลาที่แบบว่าไม่ตรงกันกับแบบแต่ละประเทศเวลาก็จะไม่เหมือนกันเนี้ยเราก็จะแบบพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนเรื่องของภาษาก่อนจะไปสมัครเนี้ยเราก็ต้องแบบภาษาแข็งแรงนิดนึงเพราะว่ามันมีคนหลายชาติหลายภาษาเราก็ต้องแบบหาความรู้ศึกษาให้เยอะๆพยายามพูดให้ได้บ้างเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็แบบความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนแล้วเวลาการทำงานจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้เนี่ยคือแอร์โฮสเตสเนี่ยจะคอยเดินอยู่บนเครื่องบินเงี้ยจริงๆแล้วมันมีหน้าที่นอกเหนือจากอันนั้นไหมครับจ
จริงๆคนจะคิดว่าเราแค่ให้ความดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายการต้อนรับเฉยๆแต่จริงๆแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินในกรณีที่สมมติเกิดจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเช่นสภาพอากาศไม่ดีอาจจะทำให้เกิดแบบอากาศแปรปรวนแล้วก็อาจจะมีผลต่อแบบการเกิดแบบตกหลุมอากาศทูแลนด์อะไรเงี้ยบางทีมันก็มีตรงนั้นด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพผู้โดยสารการเจ็บป่วยบนเครื่องบินเพราะว่าบางทีแบบอากาศอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะเราต้องดูแลในเรื่องผู้โดยสารว่าผู้โดยสารเนี่ยได้รับความสะดวกสบายอีกทั้งแบบได้รับความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่านี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องบินตกหลุมรักนะครับจะทำยังไงครับเราก็ของรักเนี่ยให้ทุกคนนะคะตกหลุมรักตกได้บ่อยๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยหลังจากที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะทำแอร์โฮสเตสใช่ไหมครับเข้าไปได้ยังไงครับก็ขั้นตอนทั่วไปค่ะสมัครค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเสร็จก็สมัครแล้วก็จะมีแบ่งเป็นสอบหลายๆรอบอะค่ะสอบสัมภาษณ์สอบบุคลิกภาพสอบว่ายน้ำสอบแอตติจูดอะไรอย่างนี้แล้วพอได้ทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบไหมครับชอบนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบอย่างที่บอกว่าไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ชอบการเดินทางแล้วก็แบบการพูดคุยกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนได้ใช้สิ่งที่ตัวเองชอบมันก็เลยค่อนข้างจะออกมาได้โอเคอยู่อ๋อถ้าเกิดว่าใครที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยให้พี่จุกฝากถึงคนที่ใฝ่ฝันอยากจะทำอาชีพนี้ดีกว่าครับก็สำหรับคนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ไม่ง่ายเพียงแต่ว่าคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอะไรเงี้ยก็พวกดาวน์โหลดเอกสารอะไรเงี้ยที่แบบตามสายการบินเขาก็จะระบุอยู่แล้วว่าอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเราผ่านหรือเปล่าแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ต้องเตรียมแบบความรู้ทั่วไปให้พร้อมแล้วก็คิดดีทำดีค่ะพูดจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบทัศนคติเวลาที่เราตอบคำถามในแต่ละอันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะดูจากตรงนี้จริงๆบางคนอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้หรือบางคนอาจจะเหมาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำที่ตัวเองถนัดก็น่าจะดีที่สุดอะค่ะก็ฝากไว้ถ้าเกิดคนที่อยากสมัครก็ลองดูทำตามฝันให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจช่วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแลเด็กๆกันต่อนะครับพี่ถูกต้องหนูชื่ออะไรคะหนูฟ้าหนูฟ้าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะนางฟ้าแล้วนางฟ้าต้องเป็นยังไงอ่ะนางฟ้าต้องเป็นคนดีปะถ้าน้องก็ไม่ตอบเราเหมือนเดิมสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย